ท่านนักตกปลาทุกท่านครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องนาชาติฟิชชิ่งครับ EP ที่413ครับผมวันนี้มาแถวบ่อดินบ่อทรายสี่แยกป้าสวัยเช่นเคยครับผมมาสำหมายเมื่อวานเหยื่อสดไม่พอครับผมเหยื่อลำก็หมดนะครับผมวันนี้เตรียมมาพร้อมครับเหยื่อสดอาจจะน้อยไปหน่อยครับผมพอมีตรงติ่งไส้เดือนมาบ้างครับผมวันนี้ลง3ระยะเช่นเคยครับ3945กับ54ครับผมกับมาตาตะโกวิ่งครับผมในปีที่413ครับผมน่าวันนี้บ่อทรายป้าสวัยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับว่าวันนี้จะได้ตัวมากน้อยแค่ไหนครับจะหาหรือจะเหี่ยวครับผมเมื่อวานก็ได้พอสมควรครับหลุดไปเยอะครับผมเดี๋ยวมาดูวันนี้ครับว่าจะหลุดหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนไซส์ตะขอใหม่ครับเดี๋ยวไปลงอุปกรณ์แล้วติดตามรับชมเลยครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตั้งแต่ไม้แรกเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเล็กอยู่ก็ย่าฮู้ครับผมสวัสดีครับนั้นนักตกปลาทุกท่านครับวันนี้พบกันในเชียงเคยครับช่องนาชาติฟิชชิ่งครับวีที413นะครับแถวบ่อทรายนะครับผมแยกป้าสวัยนะครับบ่อ2นะครับวันนี้มาตกชิงเดียว3ระยะนะครับเช่นเคยเมื่อวานนะครับ3945กับ54ครับกับไม้ตาตะโกวิ่งครับทุ่งติ้งเหยื่อสดด้วยนะครับผมวันนี้มีทั้งกุ้งสดและไส้เดือนนะครับผมวันนี้มีแต่ปลาเล็กกลัวนะครับตั้งแต่เช้านะครับสายมาพอมีตัวกินบ้างครับแต่ไม่อยู่ตะขอหักนะครับผมวันนี้ก็มากับทีมงานหลิวงบน้อยครับณตั้มนั่งทางซ้ายมือครับผมน่าหัวก็น่าแชร์กับน่าแสนะครับทางนี้พอได้ตะเคียนไซส์สวยๆไปอยู่นะครับผมเดี๋ยวต้องมาดูช่วงบ่ายครับว่าจะเป็นยังไงครับปลาน้อยจะออกหรือเปล่าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะนะชาติชิ่งครับทีวี413ครับเดี๋ยวมาไปติดตามต้องชมดูครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมสวัสดีครับท่านนะวันนี้เราเข้าสู่ที่ EP 143แล้วครับผมถ้าแถวบ่อดินบ่อทรายแถวบ่อแยกป้าสวัยครับผมฟ้ากำลังมาครับผมโอ้น่าจะหนักก็สักแป๊บหนึ่งน่าจะตกเยอะครับผมเมื่อคืนฝนตกเยอะครับปลาไม่ฆ่าเลยครับวันนี้มีแต่ไซส์เล็กๆฆ่ากวนครับทั้งตะเพียนทั้งปลานิลเล็กนะครับผมก็มีนานะทางนักแชร์นักแสก็พอได้ใช้สวยๆไปอยู่ครับผมคนละตัวสองตัวครับผมส่วนผมวันนี้เหี่ยวนะครับผมน่าจะปลาไซส์เล็กๆครับผมเดี๋ยวที่หน้าเราจะไปที่ไหนต่อคอยติดตามนักชมครับฝากติดตามกันได้ก็แชร์กับสปายได้นะครับกับการพิชิ่งกับอีพีที่143ครับผมครับผมตายอีพีหน้าอีพี144มาพบกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ